สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ Overdose พามานอกสถานที่จะพามาดูสาวเลี้ยงงูคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงงูมาเมื่อปีที่แล้วมั้งน่าจะประมาณนั้นเต็มที่ก็ปีเสร็จๆแต่ว่าตอนนี้มีงูเกือบ100ตัว wow. นะครับเราจะลองดูกันว่าเขาเก็บอะไรบ้างแล้วทำไมเขาถึงชอบขนาดนี้เดี๋ยวตามไปดูครับครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าว่าเขาเป็นใครค่ะชื่อฝนน้องฝนนะครับค่ะชื่อบีมครับน้องบีมนะครับน้องฝนน้องบีมขอชื่อฟาร์มหน่อยฮะชื่อฟาร์มนะคะก็คือ Living Room Project ค่ะหรือว่า LRP ก็ได้ค่ะ Living Room Project นะฮะยังไงเดี๋ยวต่อไปเราคงได้ยินชื่อนี้เข้ามาในกลุ่มของ Ball Python เรื่อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่า Living Room Projectโปรเจกต์เข้าระดับไหนทำไมผมถึงมาถ่ายทำที่นี่นะครับเดี๋ยวลองไล่ดูกันนะครับเรามารู้ที่มาที่ไปกันก่อนว่าทำไมน้องฝนน้องบีมถึงเลี้ยงงูบอลไพทอนนะฮะน้องฝนเลี้ยงตั้งแต่ปีไหนฮะเริ่มเลี้ยงเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปีนี้ค่ะก็คือเดือนพฤษภาปีนี้คือ21เนี่ยใช่21พฤษภาใช่ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ 3-4 ปีละไม่ใช่ประมาณกี่เดือนเนี่ยยังมาครึ่งปีประมาณครึ่งปีนะฮะมีงูกี่ตัวคะตอนนี้ไม่เยอะเนาะก็เกือบประมาณ80 80ในระยะเวลาประมาณ5เดือนกว่า6เดือนจริงๆแล้วเนี่ยได้รู้จักน้องฝนก็ประมาณเดือน6เดือน6เดือน7ปีนี้เองน้องฝนก็มาบอกพี่เต้อยากได้ลูกงูสวยๆมากเลยเข้ามาดูที่ฟาร์มแล้วหลังจากนั้นก็ลองน้องฝนเข้ามาดูเรื่อยๆมีติดไม้ติดมือกันตลอดนะฮะทำไมถึงชอบงูบอลทำไมถึงชอบงูบอลคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบสัตว์เอกโซติกอยู่แล้วค่ะก็คือเหมือนอยากจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างตอนแรกตั้งใจจะเลี้ยงนกกิ้งก่านกฮูกตัวเต็กกูแล้วได้เลี้ยงบ้างไหมไม่ได้เลี้ยงได้เพราะว่าตอนแรกเราจะชอบงูมากเหมือนกันแต่ว่าตอนแรกติดเรื่องให้อาหารหนูใช่ค่ะแล้วก็ที่มันเริ่มเลี้ยงได้เนี่ยคือตอนแรกฟอมโฮมเขาขอสัตว์เลี้ยงแล้วเขาก็ชอบเป็นแบบชื่อตัวอะไรนะชินชิล่าชินชิล่าเหมือนกันเหมือนกันเกือบโดนแล้วเหมือนกันชินชิล่าใช่เป็นตัวเล็กๆแล้วก็สุดท้ายก็เลยไปลองดูที่จตุจักรแต่ว่าไปดูชินชิล่าจะผ่านตาหนูก็เลยโดนไปก่อนก็เลยโดนไปดีฮะเลี้ยงงูมันประหยัดกว่าชินชิล่าเยอะถูกน้องฝนอยากให้ลองเลือกให้ดูสัก 5-6 ตัวที่ดูแล้วชอบเป็นการส่วนตัวดีกว่าถ้าชอบส่วนตัวเอาแบบชอบแบบชอบเลยถ้าชอบส่วนตัวคือตอนแรกต้องบอกว่าตอนที่ตั้งใจจะเริ่มอะค่ะจะเริ่มจากตัวมูสีขาวสีเหลืองๆยังไม่ค่อยแบบเป็นสายเข้มนะโปรเจกต์แรกที่ฝนอยากจะทำอะค่ะจะเป็นแบบพาสเทลสโนว์ก็เลยจะซื้อตัวใหญ่มาแบ็คพาสเทลสโนว์คือยีนอะไรบ้างนะครับน้องฝนมีแบ็คพาสเทล PPI แล้วก็เอาไบโน่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็เลยซื้อเป็นดับเบิลรีเซสซีฟใช่ครับอันนี้ก็คือตอนแรกเหมือนทักพี่เป้ไปก็บอกว่าอยากทำ อยากทำตัวนี้ใช่ก็เลยชอบตัวนี้จริงๆแล้วตัวสโนว์เนี่ยเป็นแอสเซนติกอัลไบโน่ถูกไหมฮะแอสเซนติกอัลไบโน่เป็นดับเบิลรีเซสซีฟซึ่งเมื่อประมาณปี156ราคาเนี่ยมันสูงมากๆนะฮะตอนนั้นนี่คือถือว่าเทพมากแล้วถือว่ามีตัวนี้ในครอบครองมาละ1อ่ะต่อตัวต่อไปก็ยังมีความมุ่งมั่นในตรงนี้อยู่ยังชอบความขาวๆอยู่ใช่ก็ยังแบบยังคิดโปรเจกต์ตรงนี้ที่ยังอยากทำให้ได้โอเคแต่ว่าพอไปมาสักพักก็เริ่มเปลี่ยนอันนี้คือตัวแรกจริงๆไม่ใช่ค่ะตัวแรกจะเป็นตัวนี้ดูตัวแรกของน้องฝนนะฮะก็เป็นท็อฟฟี่ท็อฟฟี่เลยตัวแรกนะฮะค่ะก็เป็นตัวผู้นะคะฮ
เพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าเราจะซื้อตัวเดียวเท่านั้นเราจะไม่งอกเนาะใช่ใช่ใช่คนเลี้ยงงูบอลก็จะประมาณนี้ครับแล้วสุดท้ายแล้วก็จะมีแค่หนึ่งตัวตามที่เราคาดถ้างั้นเรามาเริ่มตัวที่โดนโอเวอร์โดสหลอกล่อมาดีกว่าว่าได้ตัวไหนมาบ้างนะครับนี่อะไรอ่ะตัวนี้จะป้อนน่ะร้องเพลงมาเลยตัวนี้ก็มี OD Super Ichi Peppered Vanilla White OD Super Ichi Peppered Vanilla YB นะดูหัวนี่โอเคตัวนี้เป็นตัวเพศผู้ค่ะผู้นะครับเอาไว้ต่อยอดได้หลากหลายมากจิ้มคราวจิ้มอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวแรกๆเนาะที่น้องฝนเลือกแล้วก็ okay. มีตัวนี้มีประมาณไหนอีก Hi OD by Gravel แต่ตัวนี้ฝนไม่ได้เอาตัวท็อปของพี่มานะอ๋อพี่จะเป็น Super OD แต่ตอนลองดูสี เนี่ยครับOD ที่สีแบบชัดๆมันจะประมาณนี้ครับมันจะดีดคอมโบอื่นออกมาให้เห็นชัดเจนใสยังใสอยู่ตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวเมียถอยก็สองตัวสองตัวใช่ไหมใช่ของฟาร์มชาวบ้านก็ได้นะไม่ต้องของพี่แล้วแหละเขินแมวหนูจริงๆผ่อนชอบตัวนี้พิกเซลค่ะโอ้โหของใครอ่ะพิกเซลนั่นสีของใครนี่ของพี่เป้เหมือนกันค่ะโอเคจริงๆแล้วพิกเซลช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงประมาณเมื่อกลางปีเริ่มลูกงูออกนะพิกเซลเป็นอะไรที่ทุกคนอยากที่จะได้มากๆแล้วปีที่ผ่านมาผมก็ทำได้อยู่ประมาณ2คลาสใช่ไหมฮะก็แจกจ่ายกันไปเรียบร้อยหมดละไม่เหลือเลยเก็บได้แค่ตัว2ตัวเองเหมือนกันพิกเซลต่อยอดได้ดีนะฮะเป็นโคโดมินันต์ซึ่งมีซูเปอร์ฟอร์มก็น่าจะทำอะไรต่อได้อีกเยอะพี่ขอดูตัวนี้ดีกว่าตัวสุดท้ายจริงๆแล้วเป็นตัวที่ชอบนี่ Confusion เป็น Confusion Combo นะครับนะตัวนี้จริงก็เป็นตัวที่เราจะเก็บเหมือนกันแต่โดนน้ำฝนปลอดไปเรียบร้อยนะโอเคชุดแรกจบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูชุดต่อไปผมบอกได้เลยว่าโอเคโหดมากมันจะเป็นพวกคลาวแล้วกันพวกคลาวตัวเต็มหรือว่าพวกเอ็ดคลาวที่น้องฝนเก็บไว้ปีนี้ผมมาดูแล้วยังแบบอยากได้
จัดมาเลยฮะมีตัวไหนแนะนำแบบดูแล้วสะใจสะใจสะใจใช่ไหมเลือกมาได้เลยจริงๆแล้วพี่มองเนี่ยไม่ต้องเลือกนะคือจิ้มได้เลยคือเก็บได้แบบเปิดได้ทุกกล่องมากเปิดได้ทุกกล่องครับเปิดได้ทุกกล่องเลยค่ะตัวนี้ชินนัมมอนสปอตโนสตัวนี้เป็นชินสปอตโนสคลาวตัวเมียและที่สำคัญเป็นตัวเมียด้วยนะครับชอบลายมันสวยลายสวยมากคือสปอตโนสอย่างที่เคยบอกไปว่าแพทเทิร์นเขาสวยงามเท่ากับคอมโบไหนเนี่ยมันก็ชัดเจนตัวนี้ได้ชินนามอนเข้ามามันเลยเพิ่มความเข้มของลายเข้าไปนะครับให้มันดูเข้มขึ้นดุดันขึ้นสวยงามตัวเมียด้วยขอตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากอยากได้อยากได้แอบเลยไหมขอมอฟหน่อยครับตัวนี้เลสไตร์ไวใช่ไหมนะใช่เลสไตร์ไวบีขาวนี่ตัวนี้สวยมากสวยมากดูนี่ฮะกรานิตที่ขึ้นมาบวกกับเลสไตร์ที่ให้สีน้ำตาลสวยงามน้ำตาลแดงๆและที่สำคัญเป็นตัวเมียแล้วนะครับอันนี้ตัวผู้ไว้แจกยินเลยอ่ะตัวต่อไปมีนี่ไหมที่กำลังดังๆเลยอ่ะพวกแบ็คเฮดพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นคาวแล้วอ่ะต้องมีเนาะแบ็คเฮดอ่ะนี่ค่ะมีแบ็คเฮดคาวแล้วเขาก็มีครับ แล้วเขาก็มีตัวนี้แบ็คเฮดคาวตรงนี้แบ็คเฮดคาวจากวิวแบงค์เนี่ย โอ้โหถือว่าสวยเลยนะครับแบ็คเฮดคาวที่บ้านผมยังตีเฮดอยู่เลยครับนี่ตัวเต็มมาแล้ว เพศเมียอีกตั้งหาโหดมากโอ้โห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 ตัวนี้ขอทายขอทายได้ค่ะขอทายตัวนี้เฮอริเคนสปอตโนสเหรอมีค่ะสปอตโนส YB แค่นั้นเหรอมีอีกอันสปอตโนส YB เลสไตร์เหรอโหปวดมากปีก่อนบ้านผมเพิ่งทำได้สปอตโนส YB คราวแต่นี่ก็ไปสปอตโนส RS YBคลาวคือสปอตโนสไวบีอ่ะครับมันให้ลายกับกรานิตเหมือนกันเลยประมาณนี้เลยนะครับหัวก็สแตมป์ประมาณนี้แต่สีจะไม่ได้แบบนี้สีตัวเนี้ยเขาได้เลสไซส์มาเยอะมากคือออกแดงเลยออกส้มอ่ะครับออกแดงส้มๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเลสไซส์เขานะฮะเขาจะทำให้แดงๆส้มๆนะครับบลัชชัดเจนรุนแรงมากตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ตัวผู้ไว้แจกมีนะโอเคมูกี้ YB มูกี้เนี่ยจัสตินทำมาให้แบบโอ้โหคนฮือฮามากนะฮะแปลงร่างเป็นขาวได้สวยกว่านี้เยอะเลยเข้าแบ็คพาสเทลเข้าอะไรต่ออะไรตัวนี้ครบอ่ะคือบูกี้ YB เห็ดขาวด้วยนะเพราะนั้นใช้เวลาอีกประมาณ2 ปี 2 ปีครึ่งเราก็จะได้เห็นผลผลิตละนะครับได้ข่าวว่าจะใช้ตัวผู้เป็นขาวธรรมดาเข้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
รีเพลงข้าวเมื่อกี้เหมือนมีเห็นอีกตัวหนึ่งคือบ้านตัวหนึ่งก็ลำบากแล้วเนาะนี่คือเขาเก็บเทอริเคนคาวเป็นเหมือนกับคาวธรรมดาเลยอ่ะเหมือนกับมีเทอริเคนคาวเนี่ยมีเทอริเคนคาวด้วยไม่ได้เพาะเองนะแต่อันนี้คือเลือกเก็บมาเลยตัวนี้พอสโอดีสวยงามพอสโอดีเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสีดูสว่างกว่าตัวเมื่อกี้เห็นได้ชัดลองดูอันนี้เป็นเพศเมียอีกโอ้โหสุดยอดตัวนี้ยังไม่เห็นเลยตัวนี้สวยมากสปอตอะไรอ่ะไฟสปอตจีนเอ็กซ์ขาวโอ้ยจีนเอ็กซ์ด้วยนี่นะฮะเรารวมงูสวยๆจากฟินเล่มาไว้ที่นี่นะฮะสปอตโนสจีเน็กสปอตโนสจีเน็กไฟคลาวสวย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 คือถ้าเป็นสปอตโนสไฟเนี่ยสีเขาจะไม่ใสขนาดนี้แพทเทิร์นก็น้อยกว่านี้นิดนึงแต่ตัวนี้คือพอมีจีเน็กเข้ามามันทำให้สีใสมากเลยไม่เคยเห็น GNX ในคราวนะฮะแต่ว่าดูท่าทางแล้วมันก็ช่วยได้เยอะโอเคนะครับได้ดูงูนอกสวยงามไปเยอะมากๆแล้วเราลองมาดูงูที่บรีดได้โดยบรีดเดอร์ไทยดูบ้างว่าประมาณไหนบอกได้เลยว่าไม่แพ้อันของพี่บอกแบ็คเฮดเอ็นชีกาลิโกสเทลโอเคโอ้สวยนะแล้วก็จะมีพาราด็อกด้วยนิดนึงใช่ใช่ใช่ Backhead Enchi Calico เอามีพาสเทลด้วยเหรอครับโอเคโอเคต้องมีค่ะโอเค Backhead Enchi Calico Pastel คือ Backhead กับ Enchi เนี่ยมันเข้ากันได้ดีครับคือมันจะเน้นทำให้สีดำของ Backhead เนี่ยดึงสีแดงออกมานะครับยิ่งใส่ Calico เนี่ยมันจะกลายเป็นส้มแบบเห็นได้ชัดแล้วมีพาสเทลแบ็คเฮดพาสเทลจริงๆไม่น่าเกลียดเลยนะคือมันจะสร้างบลัชให้กว้างแล้วก็สว่างขึ้นสวยครับสวยงามตัวนี้ของใครนะครับอันนี้ของจันจุ้ยโอเคของจันจุ้ยตัวผู้ตัวเมียครับอันนี้ตัวผู้โอเคเป็นไปได้มีตัวผู้เขาด้วย ขอสักหน่อยว้าวบานาน่าดีไซน์มีชื่อของพี่เขาด้วยบานาน่าเลยนะครับบานาน่าดีไซน์เฮดคาวเนาะโอ้เฮดคาวด้วยเหรอใช่ค่ะอ๋อมันเป็นยีนที่ทางคุณแบงค์เขารอพรูฟอยู่ใช่ไหมครับใช่เลยใช้ชื่อเป็นตามฟาร์มเขาแต่ส้มมากดูหัวส้มปิดเลยแล้วก็ตามลายเขาครับส้มกว่าบานาน่าปกติส้มกว่าบานาน่าปกติแล้วเป็นเฮดคาวด้วยโอ้โหรุนแรงของไทยไม่แพ้นะครับไม่แพ้ก็เป็นคนแบบชอบม็อบที่แบบแปลกๆกับคนอื่นด้วยก็เลยมีซื้อเก็บตัวนี้มาอันนี้ของโปแน่นอนโปโปก็มาปลูกทุกฟาร์มเหรอครับน้องฝนตัวนี้ FR นะครับ
FR ของโปรปื้มนะครับ FR file ค่ะ FR file อ๋อโอเคมี H stamp file ชัดนี่ FR file ตัวเมียอีกแล้วโอเคน่าลุ้นครับ FR น่าลุ้นน่าลุ้นว่าจะทำคอมโบไหนที่ดึงความเป็น FR เขาออกมาได้สวยควรมีเก็บครับอันนี้ก็เป็นยีนที่คนไทยทำเองนะฮะพรูฟเองเจเนติกเล็บเผือดชัดเจนพาสเทลโมแล้วก็บลิตซ์มีบลิตซ์นี่ต้องเป็นฟาร์มของพี่เอสใช่ไหมครับเดอะบอลนี่ดูลายเชื่องติดมือสวยงามอันนี้เป็นม็อบของคนไทยอีกคนนึงค่ะของซูแลบซูแลบใช่ไหมซูแลบซูแลบน้องแบงค์เหมือนกันค่ะน้องแบงค์ค่ะน้องแบงค์นี้ไฮโอดียีนเดียวไฮโอดีโอดีเดียวเลยใช่อันนี้สวยมากชอบมากจะได้เลยจะได้เลยที่เขาเรียกว่าส้มลึกครับนี่แหละครับส้มลึกคือมันจะไม่ได้ส้มแบบดูผิวเผินมันส้มเป็นเลยนะครับดูบลัชสวยงามตัวนึงเอาแบบตัวไฮไลท์ของเราแล้วกันว่าได้ค่ะมีอะไรแปลกหรือตัวอื่นก็จะมีตัวนึงอะค่ะก็คืออันนี้เหมือนตั้งใจเหมือนเก็บไว้รอมันโตแล้วก็ดูแบบสีดูมันพัฒนาค่ะอันนี้คือไปดูฟาร์มพี่ปื้มมาแล้วก็ไปเห็นตอนมันตัวโตของโปปื้มใช่แล้วก็แบบเออพี่อยากได้อันเนี้ยซุปเปอร์พาสเทลมาแน่นอนใช่แล้วก็มีอะไรมาซุปเปอร์พาสสปอตโน้ตคาลิโกใช่ค่ะเป็นตัวคู่แค่นั้นหรือเปล่าครับแค่นี้ค่ะหัวสวยมากอันนี้รอมันโตไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้คือจะทำโปรเจกต์อะไรครับอันนี้ก็คือเก็บไม่ทำโปรเจกต์ค่ะก็คือเลี้ยงเลยเป็นเพชรไปเลยใช่ค่ะโอเคครับ มีมารยาท โอเคครับวันนี้ก็เยี่ยมชมฟาร์มของน้องฝนอะไรนะขออีกทีดิ Living Bloom Project จำไว้หน่อยนะครับเพราะว่าดูม็อบที่เมื่อกี้ให้ดูกันไปอีก2ปีโหดแน่นอนจริงๆตอนนี้ก็โหดแล้วแหละแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะรอให้เขาโตแล้วก็ผสมเลี้ยงอุบัติมันต้องใจเย็นๆใช่ไหมฮะใจร้อนได้ลองดูว่าเป็นไงน้องฝนที่คิดว่าจากงูที่มีเนี่ยจำนวนด้วยจำนวนด้วยม็อบที่มีเนี่ยยังไงปีหน้าถ้ามีโอกาส
หน้าที่ไปร่วมเปิดบูธด้วยกันเนาะได้ค่ะเนาะถ้ามีเวลาเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่เชิญด้วยได้นะจะได้มีงูสวยๆงามๆเข้าไปให้เพื่อนๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมือใหม่ที่เริ่มเข้ามามาพูดคุยกันแล้วก็มาเจอรู้ว่าเป็นยังไงเลี้ยงแล้วเป็นยังไงบ้างได้อะไรบ้างนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่เปิดโอกาสให้เข้ามาถ่ายทำนะครับยังไงพี่ฝากเล็กๆน้อยขอบคุณครับขอบคุณครับของน้องฝนแล้วก็ของน้องบีมนะครับโอเวอร์โดสของหายาก ไม่ค่อยทำแจกใครงบน้อย ขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไว้เจอกันได้นะครับยินดีครับสวัสดีครับ